ชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขอสงวนความเห็นที่จะตัดลดงบประมาณในมาตรา4ลงอีก100ล้านให้เหลือ3ล้านล้านบาทค่ะแน่นอนว่าดิฉันเห็นว่าปัญหาที่งบประมาณในปีนี้ต้องถูกปรับลดลงเป็นปัญหาจริงแต่เมื่อเราผ่านขั้นตอนในการพิจารณามาแล้วนะคะเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราควรจะเพิ่มงบประมาณได้แล้วเพราะว่านั่นจะผิดรัฐธรรมนูญดิฉันจึงขอจะต้องปรับลดนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่หัวหน้าพรรคของดิฉันท่านพิธาได้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วไขมันยังรีดได้อยู่และโครงสร้างงบประมาณยังคงต้องปรับอยู่ดิฉันขอแสดงตัวเลขสักเล็กน้อยนะคะว่างบประมาณเราจะมีปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะปี2565นะคะถ้าท่านดูนะคะแท่งสีเทาคือรายจ่ายนะคะแท่งสีส้มคือรายได้นะคะของ6364เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วส่วนแท่งสีเหลืองเนี่ยคือเพดานเงินกู้ท่านจะเห็นว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้ถึงแม้ว่าเราจะเก็บรายได้มากเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วก็ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายให้เต็มวงเงินจำเป็นที่จะต้องใช้เงินคงคลังส่วนหนึ่งออกมาโปะในส่วนที่ยังขาดอยู่ปี65ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ออกแบบงบประมาณมาให้กู้จนเต็มเพดานแล้วแต่เมื่อเราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ซะแล้วล่ะค่ะว่ารายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 2.4 ล้านล้านบาทจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่และปัญหานี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปในปีงบประมาณ2566และ2567ที่เราจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้น้อยลงกว่าที่เคยคาดการไว้ทุกๆปีทำให้งบประมาณรายจ่ายแต่ละปีก็จะขยายตัวได้อย่างไม่เต็มที่อย่างปี66ก็ยังตั้งงบประมาณได้แค่ 3.2 ล้านล้านตามแผนการงบประมาณแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งหลายท่านก็มาพูดกับดิฉันนะคะว่าเอาข้อจริงก็ดูท่าทางว่าน่าจะสูงเกินไปด้วยซ้ำปี2567จะตั้งได้แค่ 3.31 ล้านล้านบาทเท่านั้นซึ่งก็ยังคงใกล้เคียงกับในปี64เท่านั้นเองนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แน่นอนว่าเรารีดไขมันในระยะสั้นอย่างที่ท่านพิธาพูดก็ได้เราก็สับหั่นงบอบรมสัมมนาตัดงบดูงานต่างประเทศไปเรื่อยๆก็คงทำได้แต่มันทำไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีการปรับโครงสร้างไม่ได้อีกไม่นานฉันคิดว่าสำนักงบประมาณคงอาจจะต้องเสนอให้มีการปรับลดเงินเดือนบุคลากรก็เป็นได้ถ้างบประมาณรายจ่ายกับรายได้ยังคงเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปดังนั้นปีนี้คือจะเป็นปีที่สำคัญค่ะที่เราควรที่จะต้องรื้อปรับโครงสร้างงบประมาณให้มีการตอบสนองกับวิกฤตแล้วก็จะทำนาให้ประเทศเนี่ยสามารถออกจากวิกฤตนี้ไปได้เรื่องแรกก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรท่านท่านทราบไหมคะว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่รวมเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรวมเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลต่างๆของข้าราชการคิดเป็นสูงถึง 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 37% ปีนี้ด้วยความที่งบประมาณลดลงทำให้สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปอีกถามว่าตอนนี้รัฐบาลมีแผนอะไรบ้างหรือยังที่ผ่านมานะคะมีมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐที่ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562กำลังจะครบกำหนดการใช้มาตรการนี้ตอนในปี2565บอกว่าจะพยายามลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐลงโดยการทดแทนข้าราชการเกษียณอายุด้วยพนักงานราชการซึ่งฉันไม่ทราบว่า6363 64เนี่ยทำไปถึงไหนแล้วทำไมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็พิจารณาเป้าหมายกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ยอดของค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีนี้สามารถที่จะลดลงอีกประเด็นต่อมาที่ต้องมีการปรับโครงสร้างคือควรเราต้องพิจารณาว่าจะต้องชะลอการเพิ่มหน่วยงานใหม่ในแต่ละปีหรือไม่แม้แต่ในปีนี้ก็ยังมีการเพิ่มหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้เราตั้งก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะคะถ้าท่านดูในเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะแต่ว่าในปีหน้าปีต่อๆไปรับรองว่าจะต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะจะเป็นสิ่งที่จะตามมากับการเพิ่มหน่วยงานใหม่
ประเด็นต่อมาที่เราต้องปรับโครงสร้างที่ท่านพิธาได้แตะไปบ้างแล้วก็คือสำนักงานส่วนภูมิภาคที่ท่านทราบไหมว่าในหนึ่งจังหวัดถ้าเราเข้าไปในสารกลางหรือว่าถ้าเราเปิดดูว่ามีสำนักงานที่ลงท้ายด้วยจังหวัดกี่สำนักงานฉันนั่งนับดูแล้วเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า37สำนักงานส่วนภูมิภาคที่ลงท้ายด้วยจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัดโยธาจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะไม่นับยังไม่นับว่าจะต้องมีในระดับอำเภออีกถ้าเราเชื่อในเรื่องของการกระจายอำนาจจริงเราจะไม่แผ่ขยายสำนักงานในส่วนภูมิภาคไปมากมายขนาดนี้และที่สำคัญเราได้มีการทบทวนหรือเปล่าว่าภารกิจของหน่วยงานระดับจังหวัดเหล่านั้นยังคงจำเป็นอยู่หรือไม่เรายังคงจำเป็นจะต้องมีพลังสำนักงานพลังงานจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดอยู่อีกหรือไม่ยังจำเป็นจะต้องมีโยธาจังหวัดอยู่อีกหรือไม่เฉพาะกระทรวงแรงงานกระทรวงเดียวมีหน่วยงานระดับจังหวัดที่ไปอยู่เป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยถึง4หน่วยงานด้วยกันประเด็นต่อมาคือสำนักงานในต่างประเทศนะคะรวมถึงผู้ช่วยทูตต่างๆปีที่แล้วมีท่านสมาชิกพูดไปแล้วเกี่ยวกับผู้ช่วยทูตทหารที่กระทรวงกลาโหมมาชี้แจงว่ามีอยู่ใน50ประเทศนะคะใช้งบประมาณเกือบ600ล้านบาทในปีงบประมาณปี65ผู้ช่วยทูตเกษตรมี11คนและมี6สำนักงานที่ปรึกษาในต่างประเทศผู้ช่วยทูตวิทยาศาสตร์อีก3ประเทศนะคะทูตพาณิชย์มีสำนักงานส่งเสริมอีก58ประเทศ BOI มีสำนักงานส่งเสริมในต่างประเทศอีก16แห่งมันถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะต้องมาทบทวนกันอีกครั้งนึงว่าภารกิจในต่างประเทศเหล่านี้ยังมีความจำเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเราหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าในตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมาควรจะต้องมีการยุบเลิกอะไรหรือไม่ที่แน่ๆก็คือตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยซึ่งไม่ได้มีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2557แต่ทุกวันนี้ก็ยังสงวนอัตราและสงวนงบประมาณเอาไว้ปีละประมาณ5ล้านบาทก็ควรที่จะต้องยกเลิกงบประมาณในส่วนนี้ไปด้วยประเด็นสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการกระจายอำนาจที่ผ่านมาหน่วยงานส่วนกลางของรัฐนะคะทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคหวงอำนาจหวงงบประมาณของตัวเองไว้ไม่ยอมที่จะกระจายภารกิจออกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหน้าที่ของตนเองฉันขอยกตัวอย่างโครงการแก้มลิงซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยมีความจุต่ำกว่า1ล้านลูกบาทเมตรด้วยซ้ำไปแต่กรมชลประทานก็ยังที่จะหวงของแล้วก็ขอเอาไว้ทำเองนะคะเป็นร้อยกว่าโครงการแทนที่จะโอนภารกิจนี้ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ส่วนกลางก็จะยิ่งเติบโตและขยายใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เฉพาะแก้มลิงนะคะทั้งถนนที่ทางหลวงชนบทก็ยังจะคงตัดถนนต่อไปเรื่อยๆแม้แต่งานเก็บผักตบชวาท่านยังไม่ยอมปล่อยมือให้กลายไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจะโฮไว้กับกรมต่างๆถึง6กรมเพื่อที่จะทำงานเก็บผักตบชวาแน่นอนว่ามันต้องเก็บทุกปีมันตั้งงบใหม่ได้ทุกปีนะคะสุดท้ายค่ะก็คือต้องพิจารณาเรื่องยุบเลิกควบรวมหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็จัดประเภทองค์กรภาครัฐใหม่นี้ท่านพิธาได้พูดไปบ้างแล้วแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ทำเป็นไม่ทำบริการสาธารณะที่จำเป็นก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หลายแห่งไม่ได้มีรายได้แล้วแต่ยังคง อยากที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เนื่องจากว่าเป็นองค์กรรัฐประเภทเดียวที่ได้รับโบนัสค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไป